รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบค่ะเชฟประจวบมีเมนูตับไก่ย่างมาฝากแต่ตับไก่ย่างของเชฟเนี่ยหมักเครื่องปรุงพิเศษที่สำคัญห่อด้วยเบคอนเสิร์ฟกับชัทนี่มะพร้าวสูตรเด็ดที่เชฟบอกว่าทำง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมาฝากกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปด้วยกันนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูความอร่อยมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาจืนอยู่หน้าบ้านคุณหมอแพรวคุณผู้ชมครับเธอเป็นคุณหมอที่ชื่นชอบในการทำอาหารรับประทานเองมากทีเดียวเมนูที่เธอชอบทำรับประทานเป็นประจำนั่นก็คือเมนูแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้นะครับคุณผู้ชมครับเธออยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาชิมไปคุณผู้ชมเราไปชิมกันครับทำไมคุณหมอแพรวถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้คะเพราะว่านี่เลยค่ะกะทิอัมพวาเนี่ยหาซื้อสะดวกค่ะประหยัดเวลาในการทำอาหารมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทำให้เมนูแกงเผ็ดเนี้ยค่ะมีความหอมเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอู้ตายดูหน้าตาน่ากินมากขออนุญาตชิมนะคะชิมเลยค่ะแหมเกรงใจคุณหมอจังเลยมาถึงก็กินเอากินเอานะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อร่อยอะหมอแพรวรสไม่จัดจนเกินไปแล้วก็มีความกลมกล่อมส่วนของเนื้อไก่เนี่ยนุ่มนุ่มนะคะอยากดูวิธีการทำแกงหน่อไม้ตำรับนี้ของหมอแพรวได้ปะได้เลยค่ะกินเสร็จเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวคุณผู้ชมงั้นเรามาเริ่มเลยนะคะค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะแต่คุณหมอทำกับข้าวบ่อยนะคล่องจังเลยนะคะค่ะพริกแกงให้พอสุกนะคะพอพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยเราก็จะใส่เนื้อสะโพกไก่ลงไปค่ะต่อไปก็จะใส่เป็นหน่อไม้เหลืองตามลงไปนะคะต่อไปก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะวุ้ยกลิ่นหอมนะพอเริ่มสุกก็จะใส่ด้วยใบมะกรูดนะคะโหระพาค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยแต่มันอร่อยอร่อยนะคุณหมอเสร็จแล้วค่ะกับแกงเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่นะคะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแพรวมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นWe'll be right back.
ล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลอง Battenberg Roll Cake เค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดตรงกลางเป็นเค้กสปันเนื้อเบานุ่มสีเหลืองสลับเขียวสดใสสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% หุ้มด้วยเนื้อเค้กสปันสีขาวที่มีกลิ่นหอมของเลมอนสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดได้มาตรฐานใส่ใจในทุกรายละเอียดพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll Cake 1 โรลปกติราคา600บาทพิเศษ1โรลราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดตอนนี้นานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับวันนี้เชฟมีเมนูตับไก่ย่างมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ตับไก่ย่างวันนี้ของเชฟเนี่ยเสิร์ฟคู่กับชัตนี่มะพร้าวด้วยครับค่ะขั้นตอนการทำตับไก่ย่างต้องเริ่มจากยังไงบ้างคะเชฟเราจะผสมเครื่องเครื่องอะไรเหมือนว่าเครื่องหมักไว้ก่อนค่ะนะก็จะมีหอมกระเทียมขั้นตอนแรกเราจะผสมเครื่องหมักก่อนใช้หอมใหญ่นะคะขูดออกมาจะได้เนื้อละเอียดแบบนี้จากนั้นใส่ขิงกระเทียมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำบุบหยาบๆคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เพิ่มสะระแหน่ลงไปค่ะพอเราได้เครื่องหมักเรียบร้อยเราก็จะเอาตับไก่ทำความสะอาดแล้วเราก็ไปลวกน้ำค่ะตับไก่อันนี้ลวกน้ำให้ตึงๆก่อนครับค่ะในเมื่อเราหมักตับไก่ได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเรามีเวลาอาจจะพักไว้สักครู่หนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะทำต่อเนื่องเลยก็เอาตับไก่ห่อเบคอนห่อเบคอนตับไก่ย่างวันนี้เป็นแบบพรีเมียมเลยคุณเพราะว่าตับไก่ย่างของเราเนี่ยนะคะห่อด้วยเบคอนเพราะฉะนั้นเวลาเชฟเอาไปย่างเนี่ยนะคะคุณก็จะได้เบคอนเกรียมๆหน่อยทานคู่กับชัตนี่มะพร้าวค่ะหลังจากที่เราพันเบคอนเรียบร้อยตอนเราก็จะเสียบอันนี้เวลาสังเกตเวลาจะเสียบอันนี้เป็นส่วนที่จะอ้าเพราะเมื่อโดนความร้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอีกชิ้นหนึ่งมาประกบกันได้ค่ะเพื่อปิ้งย่างแล้วมันจะได้ไม่ดีดออกมาใช่โอเคค่ะOkay. เราจะพักไว้สักครู่นึงเดี๋ยวเราจะมาทำชัตนี่มะพร้าวหลังจากได้ตับไก่แบบนี้ก่อนย่างมาทำชัตนี่กันก่อนขั้นตอนการทำชัตนี่มะพร้าวครับค่ะเชฟเราก็เตรียมมะพร้าวทึนทึกไว้นะฮะตัวลิสงขั่วหอมๆจากนั้นนะคะใส่นี่ค่ะอัมพวากะทิ 100%จากนั้นสูตรของเชฟใส่น้ำมันด้วยวันนี้เลือกเป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคะจะปั่นเสร็จแล้วแล้วเราก็มาผสมใส่ยี่หร่าใส่พริกโอ้
พริกชี้ฟ้าเอาแต่เปลือกเม็ดเอาออกเอาเม็ดออกยี่หร่านะคะนิดหนึ่งแล้วก็มีพริกเขียวด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวกลิ่นดูเป็นเครื่องเทศแบบหอมๆพริกขี้หนูแห้งโอเคเราได้ชัตนี่มะพร้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจี่ตับไก่กันดีกว่าครับอ่ะนานาตักชัตนี่มะพร้าวลงถ้วยก่อนอ่ะระหว่างรอเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำมันของเรามาใส่ภาชนะสำหรับจี่ก่อนวันนี้นะคะน้ำมันใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตทาน้ำมันของเรานะคะวันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปบนเบคอนที่เราห่อตับไก่หมักเอาไว้แบบนี้กระทะร้อนค่ะทาน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็เคี่ยวไปเสียงของความอร่อย หลังจากที่เราเอาน้ำมันของเราทาไปบนเบคอนแล้วนะคะเชฟเนี่ยจะตั้งเตากริลค่ะแล้วก็ย่างเบคอนของเรานะคะจนกระทั่งผิวของมันเนี่ยออกเหลืองเกรียมๆแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหตอนนี้หอมมากๆเลยอะเชฟก็โอเคแล้วเนาะโอเคเนาะครับเหมือนเขาแบบหลอกล่อด้วยกลิ่นและสีอะแบบเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูตับไก่ย่างและชัตนี่มะพร้าวของเชฟประจวบค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกีวันนี้เรามีเมนูเด็ดเอาใจคนชอบรับประทานเห็ดและชีสมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูเห็ดสอดไส้ชีสเห็ดที่เรานำมาทำเป็นเมนูในวันนี้นั่นก็คือเห็ดแชมปิญองครับคุณผู้ชมหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดกระดุมนะครับนอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังได้คุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วยครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์โกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเห็ดสอดไส้ชีสวิธีทำนำมันฝรั่งลวกเสียบด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสหั่นแท่งและเห็ดเชมปิยองเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเห็ดที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเห็ดที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกพักให้เสด็จน้ำมันจับเห็ดสอดไส้ชีสลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้เจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมวันนี้มีขนมอร่อยๆมาฝากบอกคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนฟ้ากระตกอากาศก็เริ่มเปลี่ยนคุณผู้ชมไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านมากนักแต่ถ้านั่งอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรจะรับประทานเลยอู้ตายชีวิตก็เหงาว้าเหวนะคุณผู้ชมฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมชอบรับประทานลำไยไหมถ้าคุณผู้ชมชอบต้องบอกเลยลำไยสดก็รสชาติแบบหนึ่งลำไยแห้งซึ่งเป็นลำไยที่มีพร้อมเปลือกก็รสชาติอีกแบบหนึ่งอันนั้นไปเข้าเครื่องหยาจีนคุณผู้ชมลำไยที่ตากจนกระทั่งแบนสนิทแล้วก็เป็นสีคล้ำๆอันนั้นไปทำน้ำลำไยแล้วก็ลำไยอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมที่เป็นลูกกลมๆเป็นลำไยสีทองอันนั้นกินเล่นได้ง่ายสบายแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมวันนี้จะนี่สั่งเอาลำไยทั้งสองชนิดมาทำเป็นขนมแสนอร่อยนี่คุณผู้ชมมองเห็นหรือยังนี่คือเค้กกาแฟลำไยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีหน้าท็อปปิ้งที่น่ากินน่ากินคุณผู้ชมเจ้าค่ะเป็นหน้าลำไยแล้วก็คาราเมลน้ำผึ้งคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าในตัวเค้กเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยตัวเค้กข้างในนี่นะคุณผู้ชมจะเป็นเนื้อของเค้กกาแฟที่หอมกลิ่นกาแฟคุณภาพดีเยี่ยมมากผสมกับเนื้อลำไยอยู่ในนี้เสร็จแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมคะข้างหน้ายังท็อปปิ้งด้วยลำไยชนิดสีทองเม็ดกลมๆที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งกับคาราเมลที่เคี่ยวจนกระทั่งได้ที่ค่อยๆหยอดลงไปคุณผู้ชมอุ้ยมันดูชุ่มฉ่ำต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะสำหรับใครก็ตามที่ชอบกินเค้กที่มีความริชนั่นหมายความว่าเข้มข้นมากหวานมันหอมนมเนยสะใจแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ารับประทานเค้กนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมคะเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กริชมากถึงนมถึงเนยหน้าก็หวานฉ่ำหอมคาราเมลน้ำผึ้งแล้วก็มีความมันของเนยสดอย่างเต็มพิกัดทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอุ๊ยตายกลัวหวานกลัวเค็มกลัวมันอย่าสั่งแต่ถ้าใครที่ชอบคุณผู้ชมค่ะรีบสั่งเลยเพราะว่านี่คือเค้กที่อร่อยสะใจที่สุดที่คุณผู้ชมต้องเคยรับประทานมาไม่ทำให้คุณผิดหวังอันนี้พิมพ์ฟรอยนะเวลาจะขายส่งจะส่งแบบนี้คุณผู้ชมแช่แข็งส่งถึงคุณผู้ชมถึงบ้านนะคะบรรจุด้วยพิมพ์ฟรอยอันนี้ต้องบอกไม่ใช่ฟรอยธรรมดานะสามารถนำพิมพ์ฟรอยนี้เข้าเตาไมโครเวฟได้ด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเค้กที่บรรจุออกมาด้วยหน้าตาที่ทันสมัยที่สุดที่เราทำในปีนี้ทีเดียวเค้กลำไยผสมคาราเมลและน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมรีบสั่งเลยไหมสงสัยแล้วสิราคาเท่าไหร่ถูกมากคุณผู้ชมเจ้าค่ะ1แถวพิมพ์แบบนี้นะคะปกติแล้วราคา600บาทแต่วันนี้ไม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งราคาแพงเป็นนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่น่ารักของเราวันนี้สามารถสั่งได้เพียงแค่ราคา450บาทส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมจะสั่งซื้อได้ที่ไหนยกโทรศัพท์ได้เลยครับ0922658968 0268276644หรือสั่งซื้อด้วยการเพิ่มเพื่อนที่ไลน์แอดยิ่งสักฟู้ดคุณผู้ชมครับหรือจะไปที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าเค้กลำไยน้ำผึ้งคาราเมลของอาจารย์ยิ่งสักนั้นอร่อยริชมากเข้มข้นถึงนมถึงเนยหอมกลิ่นคาราเมลกับน้ำผึ้งมากทีเดียวคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับรีบสั่งซื้อนะพิเศษพรีออเดอร์เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคุกกิ้งกูรูของเราหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมล่ะยกโทรศัพท์สั่งขนมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะพร้อมหรือไม่พร้อมวันนี้มีเมนูเครปแสนอร่อยซึ่งเชฟจะทำเครปนะคะแล้วก็ทำไส้ต้มยำด้วยล่ะนี่เราก็จะพับก่อนเสิร์ฟนานาขอเติมมะนาวกับผักชีนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามคุณผู้ชมใครที่ชอบรับประทานเค้กโรลคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะเริ่มต้นจากตัวสปันเค้กหนึ่งถาดที่ทำสามารถทำได้หวานน้อยกว่าคนอื่นแต่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมก็จะต้องตกอกตกใจเพราะตอนนี้เป็นเลมอนเคิร์ดคัสตาร์ดมะนาวที่แสนอร่อยเปรี้ยวปริ๊ด